สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมภาคใจไฟของทีวีกันนะครับส่งมาสองบอร์ดนะครับแต่ว่าคนละเจ้าของกันนะครับก็ค่อนข้างจะเละมานะครับบอร์ดนี้ก็เคยซ่อมอยู่สองสารอบแล้วนะครับก็ทําคลิปไปอย่างละเอียดด้วยนะครับแต่สําหรับรอบนี้คงอาจจะไม่ได้ทาคลิปละเอียดมากนะครับก็จะมีไฟเข้านะครับไฟเข้าด้านนี้นะ เอาด้านนี้แล้วก็ผ่านฟิวนะครับฟิวขาดไหมเราก็ลองวัดตรวจสอบดูนะครับฟิวก็ไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดแต่ว่าอาจจะระเบิดไปแล้วไม่ทํางานนะครับไฟอ่าไฟ220เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาที่ชุดไลา์ฟิลเตอร์นะครับชุดนี้นะเนี่ยชุดไลา์ฟิลเตอร์เข้ามานะครับก็กรองความถี่อะไรต่างนะครับจากนั้นก็จะวิ่งมาที่เจ้าไดอดบิดนะครับหรือว่าบิดไดอดเรานี่เองนะครับก็จะวิ่งมาประมาณนี้นะครับ วิ่งมาด้านหนึ่งด้านนึงเป็นลายด้านหน ün ün ึน่งเป็นนิวตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิ่งเข้ามาเสร็จเนี่ยเขาก็จะเรียงกระแสครับจากไฟ220โวลต์ตัวนี้ก็จะเรียงกระแสให้เป็นไฟกระแสะตรงนะครับ300โวลต์ได้ประมาณนี้นะครับ320โวลต์โดยประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกครับเราดูเราดูรอยตัดตรงนี้อันนี้ขั้วบวกขั้วบวกก็จะวิ่งมาที่วิ่งมาที่คาปาซิเตอร์แต่ว่าไม่เห็นนะครับไม่ได้แล้ว ก็จะมี R ตัวนี้ต่ออยู่นะครับอาตัวนี้เขาต่อไว้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แทนนะครับเนี่ยเนี่ยอาตัวนี้ต่อไว้เนี่ยครับก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วควบวกก็จะวิ่งมาที่เจ้าตัวมอสเฟตตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับทั้งสวิตช์ทั้งขับมอแปลงตัวนี้นะครับเนี่ยช็อตไหมช็อตเลยนะครับเนี่ยช็อตช็อตไหมอาจจะวิ่งมาที่ขากลางนะครับวิ่งมาที่ขากลางจริงๆจะวิ่งเข้าที่มอแปลงตัวนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่า เส้นไหนนะครับอ่ามอแปลงตัวนีอ้อยู่ด้านนี้นะครับก็จะวิ่งเข้าที่มอแปลงนะครับอาจจะวิ่งเข้าขดนี้แล้วก็วนออกมาขดนี้นะครับก็ลักษณะจะจัดวงจรแบบไฟแบ็คคอนเวอร์เตอร์แล้วก็เจ้าตัวขาเกตตร,ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ขาเกตนะเขาจะทํางานได้นี่ก็จะอยู่ที่ตัว IC ผลิตคือควบคุมความถี่อีกตัวหนึง่งก็คือ PWM UM นะครับก็จะอยู่ด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาแล้วอ่า ก็จะคงจะดูตามคลิปบ้างนะครับแต่ก็ซ่อมยังไม่สําเร็จนะก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะช็อตนะครับอันนี้ก็คือ IC ผลิตพันธุ์นะครับ PWM นะก็จะมีอ่าผลิตพันธุ์ได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งแรงดันออกมาที่มออแปลงชุดนี้นะครับส่งผ่านออกมาส่งผ่านออกมาด้านนี้นะครับก็อ,อาจจะเป็นใดโอดชุดนี้นะครับชุดนี้นะก็จะมีอ่าแรงดันไฟเท่าไหร่เราก็มาดูที่เนมเพจตรงนี้นะครับเดี๋ยผมขออนุญาตหน่อยนะ ก็จะอยู่ที่13โวลต์นะครับ13โวลต์อ่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นเมนบอร์ดนะครับแล้วแต่รุ่นบอร์ดว่าพักใช้ไฟนี่อาจจะเป็น5โวลต์3โวลต์13โวลต์ก็แล้วแต่แต่รุ่นนี้ก็ส่งออกมาเลย13โวลต์นะครับอ่าเขาจะเอาไฟ13โวลต์ตัวนี้ป้อนกลับป้อนกลับมาที่ออโตัวตัวนี้นะครับแล้วก็กลับมาส่งกลับมาที่ไอซีชุนี้ให้ทำการรับรู้แรงดันว่าไฟที่ออกจากเอาพุตเนี่ยอ่ามีความนิ่งเรียบได้ไหมอะไรงี้มีชุดเอาพุต ช็อตไหมนะครับก็จะป้อนกลับมาแล้วก็วนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาซ่อมชุดภาคใจไฟก่อนนะครับชุดนี้ก็จะมีชุดเดียวภาคใจไฟก็เปิดปั๊บก็อาจจะสแตนบายอยู่ในตัวแล้วก็มีพอว์อ่อนอะไรอีกในตัวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลักษณะนี้บอร์ดนี้ก็ซ่อมมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราดูบอร์ดนี้ก่อนบอร์ดนี้ใหม่ๆอยู่นะครับยังไม่ได้ผ่านการซ่อมนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับคราวนี้หลักการหลักการในการซ่อมสวิตชิ่งนะครับ หรือว่าซ่อมอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องทําการปลดโหลดนะครับปลดชุดเอาพุทออกก่อนอย่าเพิ่งให้เขาทํางานก็คือชุดนี้นะครับเราก็มาตรวจสอบก่อนว่า IC ีเนี่ยเขาเสียไหมเขาเสียหายอะไรไหมนะครับใส่เข้าไปก็อาจจะระเบิดอีกหรือไม่ก็ไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดเจ้าจตัวมอสเฟตตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เช็ค IC ตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยเหลือหรือไม่ก็ท่านเจ้าไอไดโอดตัวนี้ชอ็อตลวไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบตรงนี้ผมจะปลด มอสเฟตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มี R ตัวนี้ขาดถ้า R ตัวนี้ขาดก็แสดงว่าอาจจะมีอะไรช็อตนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแตกนะเขาจะแตกเขาอาจจะช็อตนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นขาประจําแต่ละบอร์ดก็จะก็จะมีอาการเสียที่คล้ายเดิมๆกันนะครับตัวนี้ก็คา,าปาซิเตอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งค่าของเขานะครับสองกิโลโวล์นะก็จะกรองความถี่ อะไรต่างๆที่จะมารบกวนตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็วัดสัญญาณพันธ์กันดูนะครับเรามาเริ่มลงมือซ่อมกันนะครับอันดับแรกก็คือผมก็ถอดมอสเฟตออกเรียบร้อยนะครับเป็นกดเหล็กเลยนะเวลาซ่อมสวิตชิ่งพวกนี้นะครับก็ถอดออกไปเลยช็อตไม่ช็อตอย่าไปสนใจเขานะครับวัดสัญญาณพันธุมาที่ขาเกตให้ได้นะครับอ่าแล้วผมทําอะไรไปบ้างตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเจ้าตัว C ตัวนี้ไปนะครับคาปาเิเตอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองกิโลโวลต์นะ แล้วก็เปลี่ยนฟิลตัวนี้ R ฟิ l นะครับ R ฟิลเข้าไป0.22โอห์ม oh โดยประมาณนี้นะครับก็ทันมาที่ส่งผ่านแรงดันไฟกระแสตรง้วบวกตรงนี้นะครับบวกตรงนี้วิ่งมาที่มออแปลงแล้วก็มาเก็บประจุที่ชุดพวกนี้ให้ทํางานแค่นั้นเองนะครับมาด้านหลังครับด้านหลังสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือตัว IC นะครับตัว IC ชุดนี้นะครับแล้วก็มีซีเนอร์นะครับว่าทํางานได้ไหมมีการช็อตเกิดขึ้นไหมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวงจรกันครับคราวนี้ตัววงจรก็ต้องลักษณะนี้เลยนะวงจรน,นี่จะเป็น IC เบอร์นี้นะครับ2อาสาหนะครับ s s c 3อสซีานะครับก็ทำมาหลายคลิปแล้วนะก็ย้อนย้อนกันไปนะครับ IC ตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่8ขานะครับขาที่1เนี่ยเป็นขาฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ขาที่2เป็นขา BR ขาที่3น่าจะหายนะ เขาอาจจะลืมผลิตก็ได้นะครับก็แซลเลเซล์่นๆนะแล้วก็ข้ามมาเป็นขาที่4เป็นขา ST นะครับตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ความหมายอรไรต่างเราก็ควรจะเปิดดัต a s h ชีตของเขานะครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยแต่และตัวมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะเท่าที่ผมรู้ก็คือขาที่1ครับขาที่1นึ่งนี่ฟีดแบ็กฟีดแบกก็ป้อนกลับมาเดี๋ยวเราเรา,เราค่อยไล่ไปทีละตัวนะหลักการทํางานครับเราดูหลักการทํางานนะหลักการทํางาน ก็จะมีไฟนะครับมีไฟมาจากคาปาซิเตอร์400โวลต์นะครับแต่ในวงจรน,นี้เขาจะเป็นไฟขัดไฟคาปาซิเตอร์500โวลต์นะครับ2ตัวนี้นะก็พอดีมี2บอร์ดนะตรงนี้นะครับเนี่ยไฟได้จากชุดนี้นะครับก็จะมาพักไว้ที่คาปาซิเตอร์ผมจะเริ่มจากไฟชุด3เลยโวลต์ตรงนี้นะครับตรงนี้คือไฟ3เลยโวลต์นะแล้วก็ C ตัวนี้ก็คือ C 500โวลต์นะครับแต่ว่า ผมก็จะอาจจะชอบเรียกว่าเจ้า C 4V 0โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ3 0 0โวลต์จริงๆ C นี่อาจจะ4 5 0โวลต์หรือ5้โวลต์แล้วแต่ผู้ผลิตเขามานะครับแล้วก็แรงดันไฟนี่จะอยู่ที่ประมาณสัก3 1 8โวลต์311โวลต์320โวลต์โดยประมาณนี้ผมก็เรียกสั้นๆว่าเป็นไฟ3าโวลต์ให้เราเข้าใจกัน,นง่ายนะครับอ่ะเริ่มต้นจากตรงนี้นะตรงนี้ก็ในส่วนของวงจรก็อยู่ตรงนี้นะครับพอ พอไฟ3ามโวลต์มาพักที่เจ้า C 4สี่โวลต์เนี่ยหรือว่าเจ้า C 5หเโวลต์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไฮโวลต์นะครับไฟจากจุดนี้นะครับเขาจะวิ่งวิ่งไป2ทางนะครับเนี่ยเขาจะแยกมา2ทางทางที่1วิ่งตรงก่อนนะอ่าอ่าวิ่งตรงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งแวะซ้ายแวะขวานะเนี่ยวิ่งตรงมาปื๊ดวิ่งมาเข้ามออแปลงครับมออแปลงสวิตชิ่งเข้าสวิตชิ่งจากสวิตชิ่งเข้าเข้าขาที่1ออกขาที่3อ่าแล้วก็หัดไล่วงจรไปด้วย เข้าขาที่3แล้วเขามาพักรอที่มอสเฟตตัวที่ผมถอดออกไปตอนนี้ไฟจบแล้วหนึ่งหนึ่งชุดนะครับอ่ามอสเฟตตัวนี้ยังทํางานไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทําไมมอสเฟตยังทํางานไม่ได้ก็เพราะว่ามอสเฟตยังไม่มีแรงดันพันครับแรงดันพันธ์ที่ส่งมาจากขาไหนครับคราวนี้อ่ะเราก็ขาเกตครับเราวิ่งมาปื้ดวิ่งย้อนกลับมาก็เข้ามาที่ขา5อ่าขา5ของ IC IC ตัวที่เราจะเช็คอยู่ IC ตัวนี้ DRV ได้นะครับบางทีอาจจะเป็น PWM บางทีอาจจะเป็นเอ้าก็แล้วแต่เขาจะเขียนนะครับอ่าไอซี IC ตัวนี้ยังไม่ส่งพันออกมาเขายังไม่ส่งพันก็เพราะว่าหนึ่งนะครับไอซี IC ตัวนี้ยังไม่รับอ่าไฟสตาร์ทนะครับอันนี้ VC c อีกส่วนหนึ่งนะเขายังไม่มีไฟสตาร์ทเข้ามาครับไฟสตาร์ทก็คือขาที่4ปกติไฟสตาร์ทเนี่ยเขาจะรับแรงดันไฟหลักเลยครับแรงดันไฟ300กว่าวลต์นะครับอ่ายิงตรงขึ้นไปเส้นนี้นะก็จะมีซีเนอร์อยู่2ตัวต่อครอบแรงดันไว้อ่าซอฟสตาร์ทซอฟไฟลงมาหน่อยนะครับ ดึงแรงดันไฟให้ตกค่อมลงมาเลยก็ค่านี้จะอยู่ที่ประมาณสัก39โวลต์2ตัวต่ออนุกรมกันนะครับก็หลายอยโวลต์เหมือนกันก,นกว่าจะวิ่งไปถึงขา4ได้นะครับเนี่ยก็เป็นไฟชุดเดียวกันที่ผมเรียกนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะไฟทางหนึ่งมาด้านนี้ดิงตรงมาอีกทางหนึ่งก็เลี้ยวมาด้านนี้นะครับไอ้ไฟที่เลี้ยวมานี่ก็คือมาสั่งสาตาร์ทให้ a อทํทงานครับมากระตุ้นนะมาปลุกให้ไีตัวนี้ทํางานกระตุ้นตึ้งขึ้นมาหนึ่งรอบนะครับจังหวะแรกนะ ก็จะส่งแรงดันพันุ์เล็กๆออกมาด้านนี้นะครับส่งออกมาอาจจะไม่เต็มมากนะครับแต่ i อตัวนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเขาจะมีขาที่2เป็นขา BR เขาจะตรวจสอบก่อนเขาจะเช็คแรงดันก่อนนะครับตรงนี้ไปดูที่ Data Sheet นะเราก็ดูเขาก็จะบอกว่าขาอะไรทําอะไรไงนะครับเราก็แปลไปนะครับเนี่ยขาที่2เขาจะตรวจสอบแรงดันก่อนจากไหนนะครับเราก็วิ่งมาปัาบ๊บมาด้านซ้ายด้านนี้นะครับด้านนี้นะ เขาจะตรวจสอบแรงดันนะวิ <se> mercy, ่งมาตามเส้นน <ăn to S 2> <se> <Pope> ี้นะปื้ดเข้ามาเขาจะตรวจสอบแรงดันอะไรอวิ่งขึ้นไปตามเส้นนี้นะครับวิ่งขึ้นไปอวิ่งขึ้นมานะครับเริ่มจะเมาแล้วคนดูนะครับเนี่ยเขาจะตรวจสอบแรงดันไฟไฟลายครับไฟลายไฟนีต้นเนี่ยไฟ2 2 0บโวลต์ว่ามีไฟไหมแรงดันตกไหมถ้าแรงดันตก IC ก็จะไม่ทํางานหรือแรงดันอาจจะเกินอาจจะตกเขาก็จะหยุดทํางานอะไรประมาณนี้เขาจะเช็คนะครับเนี่ยเนี่ยลายกับดีต้นนะเนี่ยปลั๊กไฟเสียบเข้ามา พักไฟเสียบเข้ามาปื๊ดมาเนี่ยเขาเช็คไลน์นะครับเขาเช็คนิวตันก็นได้แล้วแต่เขาจะออกแบบมาจากนั้นนะครับจากนั้นเขาเช็คเสร็จแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามีไฟเข้ามานะเนี่ยปื๊ดมา6 2 0 k 6 2 0 k ต่อลนกกรมกันครับต่อ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 กันอน้ลกรมกันมานะครับไฟจาก200กวนะ่าวต์นะก็วิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับอ่าก็มาจุดนี้ครับมามาจุดนี้นะเนะี่ยมาจุดนี้อ่ามาเป็นไฟ ไฟ BR ครับอีกจุดหนึ่งก็วิ่งผ่านมาด้านนี้นะครับเอาไฟจากไฟนอกนี่แหละครับมากระตุ้นให้ขาที่หกมีมีแรงดันไฟนน้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วขาที่หกไฟหลักนี่ก็จะมาจากมาจากมอปแปลงอีกอีกขดที่สองครับเนี่ยขดนี้นะมี FC มาสอบถามผมว่าไอ้หมอปแปลงเนี่ยขดทำไมต้องมีสองขดตรงนี้ด้วยขดที่หนึ่งเป็นขดไฟหลักที่ไปไปมอสเฟตตรงนี้นะครับขดที่2เนี่ยเวลาที่มอสเฟตหรือ ไอจีพีทำงานได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแรงดันเต็มที่ขึ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอสองขวดเนี่ยมีไฟมาพร้อมๆกันผมคิดว่าน่าจะมีไฟมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองวัดดูนะลอยมอสเฟตตรงนี้ออกแล้วยังมีไฟอยู่ที่ขาขานี้ไหมขาหกอยู่ไหมนะครับจะมีน่าจะมีแรงดันจะข,นขึ้นขึ้นลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันไฟที่อินดิวเข้ามาด้านนี้ส่วนหนึ่งก็จะมีก็จะมีการอินดิวผ่านมาด้านนี้บ้างเล็กน้อยนะครับอ่า ก็จะทํางานไปน่าจะพร้อมๆกันนั่นแหละแล้วอีกส่วนหนึ่งไฟก็จะมาจากด้านนี้่ามาจากด้านมาจากไฟ200นี่นะครับเขาแปลงเข้ามาก็ทําให้มีไฟขึ้นมาก่อนพอที่ IC จะทํางานได้ในจังหวะแรกก่อนนะครับหลังจากที่ IC ส่งพันออกมาเนี่ยส่งปึ้งออกมาด้าน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยส่งมาด้านนี้นะครับส่งออกมาให้มอสเฟตทางานมอสเฟตก็ทําหน้าที่สวิตช์ครับสับสวิตช์ดึงลงครุกวงจรที่ลบไปที่เกลาวไปตรงเนี้ยปึ้งไฟก็วิ่งออกไปวิ่งออกมาก็ป้อนกลับครับ ้อนกลับมาให้สีตัวนี้รับรู้ว่าโอเคมีไฟมาแล้วนะพร้อมทํางานเดินเครื่องนะครับเป็นโรงงานก็เป็นเดินเครื่องจักรเต็มกําลังนะครับพอเต็มกําลังเสร็จไอตรงนี้เคยสวิงอยู่เคยอยู่ประมาณ8โวลต์9เกวลต์กสิวลต์ก็จะอัพขึ้นอาจจะเป็น16โกวลต์สิวลต์ก็วานไปก็ทํางานครบต่อเนื่องกันไปนะครับก็อ่าไฟป้อนกลับตรงไหนคราวนี้อ่าเดี๋ยวลองดูอ่าสมมุติว่าคราวนี้พอมอสเฟดทางานได้เรียบร้อยนะครับก็ก็จะมีแรงดันเนี่ย ดึงลงดึงคบวงจรตรงนี้ก็จะมี R 2ตัว R 2ตรงนี้จะทําหน้าที่เป็น R ชั้นก็ได้แล้วก็เป็น R f ิ l ก็ได้นะครับคอยแรงงานกระแสป้อนกลับครับป้อนกลับให้ให้ขาที่ขาที่6นะครับเป็น OCP ก็จะตรวจสอบแรงดันว่ามีกระแสเกินมีอะไรเกินไหมถ้าเกินตรงนี้ก็หยุดทํางานหรือไม่ก็ R ตัวนี้ก็ขาดไปนะครับแล้วก็จะมีชุดป้อนกลับอ่าพอทํางานได้ยสร็จก็จะมีชุดป้อนกลับชุดป้อนกลับอยู่ตรงไหนอ่าชุดนี้นะขาที่1นะครับ เวลาที่มอสเฟตที่ IC ซีเขาทำงานได้เต็มกําลังแล้วเนี่ยเขาจะมีรายงานป้อนกลับมามาเข้าที่ขาหนึ่งนะครับเราก็ไล่สวนเข้าไปด้านนี้นะครับไล่สวนเข้าไปปื๊ดพืเนี่ยก็มีออปโตครับออปโตมานะเอาพุทออกยี่สิบสี่โวลต์สิบสองโวลต์นะครับอาจจะเป็นวงจรน,นี้ไหมไม่แน่ใจนะเอาพุทธออกยี่สิบสี่โวลต์ออกออกสิบสองโวลต์เขาก็จะป้อนกลับมาครับเนี่ยป้อนกลับมาก็จะมีอาจจะมี t l เสซ้ำหนึ่งเนี่ย t l เสําซ้ำหนึ่งทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันนะครับ แล้วก็รายงานไปออปโตออปโตรายงานไปที่ขาที่1ของ IC นะครับเนี่ยก็จะมีตัวตัวแรงดันตัว R ป้อนกลับนะครับอาพวกนี้นะอาตัวนี้อาจจะเป็นชุดอะไรก็ว่าไปของเขาแต่หลักการเนี่ยตัวนี้ป้อนกลับมามี t l 4 1นะครับก็รายงานป้อนกลับมาด้านนี้โอเคก็จะครบกระบวนการนะครับอ่ะคราวนี้มาลงมือซ่อมกันตัวซ่อมครับคราวนี้อ่ะซ่อมเราก็ดูพื้นขึ้นมานะครับ มีซีเนอร์ตัวนี้ชอบขาดเป็นขาประจำนะครับชอบช็อตนะเวลาเราวัดข้อมซีเนอร์เนี่ยผมก็จะวัดข้อมลงไปตรงนี้นะครับตัวนี้เขามีต่อค่า R ต่ำๆอยู่สาสิบสามโอห์มอาจจะได้ค่า R รเขาส3มสิบสามโอห์มนะครับแต่ถ้าวัดแล้วได้หนึ่งโอห์มปี๊ดยาวเนี่ยอาจจะตัวนี้ช็อตไปแล้วนะครับลักษณะนี้นะ่าซีเนอร์ R พวกนี้อ่าช่วยในการปิดเปิดไอตัวเกตมอเตรเฟตพวกนี้ให้เร็วขึ้นช้าลงอะไรตามที่เขาคำนวณมานะครับอ่ะโอเคลองวัดดูครับวัดซีเนอร์ตรงนี้ดู จะปีดยาวเลยไหมนะครับน่าจะปีดยาวนะตามหลักการเนี่ยครับได้สองโอห์มได้หนึ่งโอห์มได้ศูนย์โอห์มเลยแหละครับเนี่ยวัดแล้วได้ศูนย์โอห์มเลยถอดออกก่อนนะครับอ่าสะก,กิดออกไปเลยนะลองดูนะเราก็ลองถอดออกไปนะครับโอเคครับเรามาเริ่มตรวจซ่อมกันนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็จะวัดไฟอ่าเราจะวัดที่ตรงไหน วัดที่ขาเกตได้เลยนะครับเนี่ยวัดที่ขา5เลยก็ได้นะครับถ้ามีพันธุ์ออกหรือเราจะวัดขาสตาร์ทก่อนก็ได้นะครับแต่เราแต่ไฟ VCC เนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงนะครับก็เดี๋ยวผมวัดพันธุ์ที่ขาเกตนะครับลองดูนะเราก็ตรวจสอบพันธุ์ที่ขาเกตอันดับแรกเลยนะครับก็อันนี้นะอันนี้ขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่นะครับขาสี่เป็นขาสตาร์ทนะครับ แล้วก็ขาห้าขาห้านี่เป็นขาเกตออกนะครับมาถึงตรงนี้นะขาเกตนะเป็นพันออกมาวิ่งตืดๆดมาถึงตรงนี้นะครับถามว่าตัวนี้ช็อตรเราออกได้ไหมอออกได้เลยตอนนี้ถามว่าทํางานได้ไหมเขาก็ทางานปกติครับแต่เรายังไม่ได้ใส่พาวพเวอร์มัเฟเท่านั้นเองก็ออกไปนะครับอะลองดูครับอาผมเปิดแล้วนะตัวนี้คือขาเกตตัวนี้คือขาลบครับลงกลาวนั่นแหละตรงนี้คือขาเฟลียงนะครับอขาไฟเลี้ยงเขาวิ่งไาที่กลาวนะครับ เราก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยลบกับบวกนะครับดูที่มิเตอร์นะลบกับบวกเนี่ยได้332โวลต์นะครับก็จับลบห่างๆหน่อยก็ได้นะครับอ่าลบตรงนี้คาเกตครับขาเกตอยู่ตรงนี้นะครับขาเกตเนี่ยสัญญาณสัญญาณออกไหมเนี่ยสัญญาณออกแล้วนะครับเนี่ยดูที่มิเตอร์นะเนี่ยขึ้นปึ๊ดนะครับเนี่ยเขาเป็นสัญญาณพันครับ พันนี่เราจะวัดเป็นกระแสตรงกระแสสลับก็ได้เพราะว่าเขามาเป็นช่วงช่วงที่ขาดหายไปนะครับเนี่ยหโวลต์กว่าอ่ามาแล้วอันนี้อันนี้พันมาครับ4.8โวลต์เลยนะครับเนี่ยขาสตาร์ทถ้ามาแล้วสแสดงว่าขาสตาร์ทก็มีไฟนะครับนี่ขาสตาร์ทขาสี่นะขาสี่จะรับไฟมาจากไฟ300เลยนะครับเนี่ยไฟตรงนี้เลยนะเนี่ยเต็มเต็มสามร้อยสามสิบสามวลต์ตกค้อมที่ซีเนอร์แต่ละตัวก็จะลดลงเหลือ200นะครับเหลือ250อ่าอยู่ประมาณทั้งสองรวลต์ ไฟสตาร์ทเข้ามานะครับเนี่ยนะเนี่ยครับขาพันออกอ่าเอาพุทออกตรงนี้ขาห้าออกตามนี้นะครับเราวัดเป็นกระแสสลับได้ไหมลองดูครับเป็นพันกระแสสลับนะออเมตเตอร์วัดก็เหมือนกันครับมิเตอร์เข็มเหมือนกันก็จะกระตุกขึ้นกระตุกลงอนะ่าประมาณนี้ครับเนี่ยนี่คือพันนะเนี่ยครับไม่ใช้สโคบก็ได้นะครับอ่าผมวัดกระแสตรงนะต่อไปเป็นขาขาสองขา br คือขา ขา B R เนี่ยเขาจะเช็คว่ามีมีไฟไหมมีไฟกระแสะสลับมาไหมนะครับซึ่งเขาเช็คแล้วมีนะครับเนี่ยขา B R เนี่ยเช็คแล้วเนี่ย R ก็จะวิ่งมาที่ประมาณสักสามปสามโวลต์นะครับถ้าขานี้ไม่มีไฟ i อก็จะไม่ทํางานครับอจะไม่ทํางานนะอ่าผมไม่ได้พาทดลองนะถ้าทดลองตัดออกนี่ไอซี IC นี้อาจจะหยุดการทํางานต่อไปขา ขาอีกนะครับขา7 VCC นะ VDC ขา5าขา6ขา7คขา7 VDC เนี่ยก็จะก็จะเป็นแรงดันไฟเสริมครับแต่เราจะสังเกตว่าไฟเขาจะไฟเขาจะสวิงอยู่นะครับเขาก็มาพร้อม2ขดนั่นแหละเขาอาจจะเสริมมาจากมาจากาตัวตัวลายแล้วมีตอนวิ่งเข้ามาจากขา B R นี่นะครับวิ่งกินไฟเสริมกันเข้ามาเพื่อเพื่อสาตาร์ทให้ซีตัวนี้ทํางานไปพร้อมๆกันแต่ยังยังไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยประมาณนี้นะ ถ้าใส่มอสเฟตสมบูรณ์เรียบร้อยเลยเขาก็จะเขาก็จะนิ่งไปเลยไฟก็จะนิ่งไปนะครับแล้วก็ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งขาฟีดแบ็คือขานี้นะครับฟีดแบ็ตอนนี้อยู่ประมาณสักหกโวลต์เนี่ยก็ก็เป็นแรงดันกระเพื่อมครับกระเพื่อมเพราะว่าอ่าเป็นพันออกนะครับพันเขากําลังจะทํางานเขาไม่มีมอสเฟตทาหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับอันนี้ถือว่าทํางานได้สมบูรณ์แล้วนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะ เราก็ใส่ซนเนอร์ซนเนอร์ช็อตตัวเดียวนะครับซนเนอร์ช็อตตัวเดียวแล้วก็มีซีตัวตัวที่ผมเปลี่ยนไประเบิดเท่านั้นเองน่าจะน่าจะปกติครับบอร์ดน่าจะไม่มีหาอะไรมากโอเคเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไอเจ้าตัวตัวซนเนอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่มอสเฟตเข้าไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาใส่ซนเนอร์แล้วก็วัดสัญญ,ญาณพันด้วยออสซิโลสโคปดูก่อนจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมใช้ออสซิโลสโคปนะครับอ่าจับมาที่ขาเกตนะ แล้วก็เทียบกล่าวนะครับเครานี้เราก็ดูสัญญาณพันธุ์ที่เกิดขึ้นครับก็เปิดเลยนะ3 2 1ึปึ้งเข้าไปเนี่ยสัญญาณพันธุ์ออกมาแล้วนะครับก็ตั้งที่5โวลต์ต่อช่องแล้วก็อ่าสิไมโครเซกต่อช่องนะครับคราวนี้เรามา,าเรามาเรียนหัดใช้สโคบกันนิดๆหน่นอยๆนะครับใครที่เป็นแล้วก็ต้องขออภัยนะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่า ลูกขึ้นนี่จะขึ้นขึ้นแล้วก็หยุดขึ้นแล้วก็หยุดนะครับเป็นไปตามจังหวะจังหวะพันธุของเขาซึ่งเราดูไม่ทันอ่าซึ่งเราดูไม่ทันอ่าสโตเลตออสซิสโคแบบนี้นะครับเนี่ยนะสโตเลตแบบนี้เขาสามารถจะหยุดลูกขึ้นได้นะครับโดยที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มลันกับสต็อปนะครับอ่าผมจะลองกดเลยนะสามสองหนึ่งปึ๊กนี่ถ้ากดถูกผมก็จะผมก็จะบันทึกลูกขึ้นได้ เขาจะหยุดลุกขึ้นจังหวะนี้พอดีเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมโชคดีนะอ่าผมก็จะปล่อยให้เขาไหลไปตามออโต้นะเป็นออโต้นะอ่าอย่างนี้นะผมจะกดอีกรอบหนึ่งนะสามสองหนึ่งเนี่ยอันนี้กดไม่ถูกครับอ่ากดไม่ถูกนะสามสองหนึ่งอันนี้ก็กดไม่ถูกอีกอ่าเมื่อกี้จังหวะแรกกดกดดีมากเลยนะครับสามสองหนึ่งนี่ดูดูจะลำบากมากนะครับดูจะลำบากมากนะอ่าลักษณะนี้นะ คราวนี้ผมจะหยุดลุกขึ้นอ่าหยุดลุกขึ้นโดยใช้วิธีออโต้อะไรประมาณนี้นะเรามาที่ปุ่มทิกเกอร์ครับจะมีเมนูตรงนี้นะทิกเกอร์ตรงนี้นะครับกดทิกเกอร์เข้าไปแล้วแต่รุ่นนะจากนั้นครับจากนั้นรุ่นไหนก็จะประมาณนี้แหละเขาจะมีโหมดครับอันนี้คือโหมดออโต้ออโต้คือถ้าลุกขึ้นมาก็แสดงถ้าลุกขึ้นไม่มีก็ก็หยุดอะไรประมาณนี้นะครับก็หยุดแสดงนะต่อไปผมจะกดให้เป็นโหมด โหมดก็คือโหมด normal นะครับ normal ปับ๊บ normal นี่เขาจะ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 าคงภาพล่าสุดไว้คงสัญญาณล่าสุดไว้นะครับถ้ามีเขาก็จะคงไว้ถ้ามีลูกขึ้นใหม่ก็จะเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เหมือนออโต้นะพอพอกดออโต้นี่เขาก็จะมีเขาก็แสดงไม่มีเขาก็หยุดก็เป็นเส้นตรงไปอันนี้อันนี้ก็จะมีภาพเก่าทิ้งไว้ลักษณะน,นี้คือภาพเก่าแล้วก็กระพริบเป็นภาพใหม่ขึ้นมา เผอิญว่าพันนี่เขามาเขามาจังหวะเดียวของเขาก็เ,าเลยเหมือนกับไม่ได้เปลี่ยนภาพอะไรนะครับอ่าประมาณนี้นะต่อมาครับโหมดที่2โหมดที่3ก็คือโหมดอ่าซิงเกิลนะครับซิงเกิลนี่คือเขาจะหยุดออโต้อัตโนมัติไว้เลยเนี่ยลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะเราก็กดปึ๊ดเข้าไปพอจังหวะมีปับ๊บเขาก็จะขึ้นมาลักษณะนี้อันนี้คือเขาหยุดเขาล็อกเขาล็อกไว้ให้เรานะครับอ่ากดใหม่กดไม่เอาแล้วนะไม่สต็อปแล้วปึ๊ดเข้าไป จังหวะก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังใหม่อตอนนี้ผมปิดปิดออสซิโลสโคปแล้วนะปิดปิดบอร์ดตรงนี้นะครับปิดบอร์ดตรงนี้เดี๋ยวผมกดมาที่ Auto ออโต้ก่อนกดออโต้แล้วกดอย่างนี้อันนี้คือออโต้มีขึ้นมาสัญญาณมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับเขาผมปิดไฟแล้วอันนี้ไฟเขาเก็บไว้ที่คาปาซิเตอร์เดี๋ยวผมจะเคลียร์นะจะเคลียร์ไว้เคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วสัญญาณหาย สัญญาณหายแล้วนะครับสัญญาณหายแล้วนะผมจะกดมาที่ norm norm ก็จะก็จะคงภาพอันเดิมล่าสุดไว้เนี่ยคงไว้อันนี้อันนี้ล็อกแล้วอันนี้ล็อกแล้วนะครับจากนั้นผมไปที่ตัวตัวซิงเกิลซิงเกิลนี่จะสังเกตว่าสโคบเนี่ยังจะไม่มีอ่าพาไปแล้วเราจะสังเกตว่าสโค่ยังไม่มีสัญญาณเข้ามาในสโคบเลยนะครับเมื่อไหร่ที่จังหวะสัญญาณแรกวิ่งตึ้งเข้ามาสโคบสโคบเขาจะเขาจะล็อกเขาจะล็อกไว้เลยอัตโนมัติครับ อย่างเช่นผมจะเปิดสวิตเพราะเปิดสวิตเสนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีแรงดันที่กระชากเข้ามาเขาเรียกว่าอาจจะเป็นทานเชียนเป็นอะไรเนี่ยที่กระชากปึ้งเข้ามาลองดูนะครับ <OS C AD> เขาจะเขาจะเ <OS C AD> ขาจะล็อกอัตโนมัติจังหวะแรกที่เขาพบพบขึ้นนะอ่าผมจะเปิดสวิตนะสามสองหนึ่งปึ๊กเนี่ยเนี่ยครับจังหวะแรกที่ที่พันขึ้นมาเราก็จะใช้อ่าการล็อกอย่างนี้ได้นะครับถ้าครั้งแรกละถ้าจะเป็นอ่าสัญญาณรบกวนก็จะเขาก <OS C AD> ็จะล็อกสัญญาณรบกวน อ่าอัตโนมัติไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าผมกดออกนะกดไม่อยู่หนะ้าจอแล้วปึ๊บสัญญาณต่อมาเขาก็ยังล็อกที่เดิมอยู่อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไปลองหัดใช้ดูนะครับมีอยู่3าโหมดนะมีออโต้ออโต้นี่คือมานะครับจังหวะไม่มาก็หายไปอ่าอัตโนมัติไปนะครับอันนี้นอร์มอลนอร์มอลคือไม่อัตโนมัติอ่าก็จะถ่ายรูปทิ้งไว้อ่าก็จะเปลี่ยนรูปใหม่เรื่อยๆรูปล่าสุดนะครับรูปร่าสุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับอันที่สาม สัญญาณมาไงเขาก็ล็อกไว้เลยนะครับอ่าอ่ากดออกนะกดเนี่ยมาลักษาณนี้เขาจะเขาจะออโต้เองนะครับปึ๊ดอ่าประมาณนี้นะอ่ะลองดูครับอันนี้อันนี้อาจจะเข้าใจยากเดี๋ยวนะเข้าใจแล,ล้วล่ะแต่ว่าผมยังไม่เคลียร์ผมอ่ะนี่นะตรงนี้นะผมกดออกนะซโคไม่มีสัญญาณมานะผมเอามือแตะนะครับแตะแตะเมื่อไหร่ สัญญาณที่ปึ้งเข้ามาเขาจะล็อกทันทีสามสองหนึ่งปึ้งเนี่ยครับเนี่ยสัญญาณเขาล็อกเรียบรย้อยละเนี่ยล็อกเรียบร้อยนะครับเอาออกนะปึ้งเนี่ยครับลักษณะนี้นะลักษณะนี้ครับผมเอาสโคบจิ้มเข้าไปนะจิ้มเข้าไปเขาเจอสัญญาณเขาจะล็อกเลยเนี่ยเขาล็อกไปแล้วสัญญาณไม่มีนะครับ ه, เอาใหม่สัญญาณที่ที่เกิดจากเนี่ยเนี่ยสัญญาณเขาล็อกเลยครับจะเป็นสัญญาณอะไรก็ตามแต่ล็อกหมดเลยเนี่ยล็อกแล้วครับ ล็อกสัญญาณละอ่ะประมาณนี้นะก็โอเคผมเปลี่ยนอ่าตัวตัวนี้เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนซีเนอร์เข้าไปแล้วนะครับผมไล่ๆดูแล้วซีเนอร์ไม่จะต่ออยู่ที่ขาเกตเลยครับแต่เขาทาหน้าที่อะไรยังไล่ไม่ถูกเลยนะก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่ซีเนอร์ห้าจุดหนึ่งวนเข้าไปผมไปค้นในเว็บได้นะครับเดี๋ยวลองดูใส่มอสเฟตเข้าไประเบิดแล้วก็ถ้าระเบิดอีกก็น่าจะแถวนี้แหละครับแล้วก็ลองดูอีกทีหนึ่งก่อนนะ อาจจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ซ่อมมาอย่างนี้ก็ก็เคลียร์แล้วนะครับอ่ะโอเคครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ต่อเอาพุทออกมานะครับเพื่อทดสอบนะอันนี้ก็เป็นหลอดไฟหลอดไฟก็สักอ่าสิบสองโวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็เป็นชนิดไส้นะครับแนะนําให้เป็นชนิดไส้นะเพราะว่าจะได้เป็นโหลดแล้วก็ทดสอบภาคเตไฟตัวนี้ด้วยว่าแรงดันเขาได้ไหมนะครับ ถ้าแรงดันเขาสวิงไปแปมาเนี่ยตัวหลอดไฟก็จะกระพริบด้วยนะครับก็ตรวจสอบไปใน,นตัวด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะต่อนะเราก็ต้องรู้ข้อกําหนดในส่วนของเนมเพจตรงนี้นะครับเนมเพจเขาก็จะบอกบอกอขาต่างๆนะครับด้านขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นชุดนี้นะครับซ้ายมือก็จะเป็นชุดนี้เรียงเตียง,ยงตามบรรทัดลงมาลักษณะน,นี้นะครับเราก็พิจารณาในส่วนนี้ไปนะครับก็ตรงนี้เป็นกราวผมก็ต่อกราวแล้วก็ต่อบวกตรงนี้นะครับ หรือว่าบวกก็อยู่แถวแถวนี้ก็ได้แต่ว่าต่อตรงที่ไดโอดตรงนี้นะอ่ะคราวนี้สอบดูครับเราก็จะมาทําการทดสอบได้เลยนะครับถ้าเปิดปั๊บไฟติดก็โอเคนะครับก็ประมาณนั้นในเบื้องต้นก่อนนะครับอ่ะตรงนี้คือกราวนะตรงนี้คือคือคาปาซิเตอร์นะครับสี่เลยวนตรงนี้นะจะมีบวกมีลบนะครับอันนี้คือกลาวนะกราวนี่ก็วิ่งมาตรงนี้เราก็จับตรงนี้เด้เลยนะครับอ่ะเปิดเลยนะครับ สามสองหนึ่งอ่าเปิดปับ๊บติดนะครับแต่ว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราวัดวัดที่เอาพุทก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมซ่อนหลอดไฟไว้หน่อยวัดที่เอาพุทนะครับเอาพุทนี่ต้องได้อยู่ที่สิบสามวโดยประมาณนะครับสิบสามวนโดยประมาณสิบสองสิบสามวได้ไหมอยู่ที่สิบสองจุดแปดหกก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่เอาพุทเขาบอกว่าสิบสามวนนะสิบสามวนนี่ก็จะเป็นวตนลอย นะครับถ้า13โวลต์ลอยถ้าต่อตอนที่ต่อโหลดแล้วไม่ตกนะครับเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าใช้ได้นะบางคนอาจจะบอกว่าทําไมผมไม่ได้13เป๊ะครับคือเขาทามาประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วตัวนี้หลอดนี้จะกินจะกินไฟค่อนข้างเยอะอยู่แดงๆก็เลยตกลงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ใช้ได้ครับประมาณนี้นะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอ่าเนี่ย13โวลต์เนี่ย,ยตรงนี้13.22นะครับเนี่ยมีหลายจุดให้เราเลือกนะอ่ะต่อมาครับ ต่อมาเราก็ลองวัดไฟตรงนี้ดูนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมปิดก่อนสิ่งที่ควรวัดสิ่งที่ไม่ควรวัดครับสิ่งไหนที่ควรวัดสิ่งไหนที่ไม่ควรวัดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับส่วนนี้นะครับส่วนของ IC นะเราก็จะทําการวัด IC นะครับตัวที่เราจะควรวัดอย่างเช่นไฟเลี้ยงเนี่ยเราวัดได้นะครับไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงว่า vcc เนี่ยก่อนที่เราจะทาเนี่ย ประมาณ8โวลต์9โาวลต์สวิงไปสวิงมานะครับตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเวลาก็าทำงานไฟสตาร์ทวัดไหมวัดได้ไม่มีปัญหาตัวฟีดแบ็กเราก็วัดได้ครับวัดเก็บค่าไว้ตัวที่เราไม่ควรจะไปทําการวัดไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายก็คือตัวตัวพันสัญญาณพันที่ออกครับเนี่ยสัญญาณพันที่ออกถามว่าทําไมถ้าเป็นมิตเตอร์เข็มถ้าเป็นมิตเตอร์เข็มห้ามนะครับห้ามเลยนะ อย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาแถวนี้นะครับอย่าไปวัดแถวนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมิเตอร์เข็มหรือดิดดดดตอลด้วยก็ตามเนี่ยอาจจะระเบิดตุ้มตามได้เพราะเราเขี่ยไ,ไปเขี่ยมาครับแม้กระทั่งสโคปครับบางทีก็ก็ไม่ควรจะไปวัดเขาเพราะว่าเขาทํางานแล้วครับทํางานแล้วก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องไปสนใจดูรูปขึ้นอะไรเขาขนาดนั้นนะแต่ก่อนที่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะประกอบไอ้ตัวนี้ลงไปเราวัดได้ครับเราวัดวัดได้เลย ตอนที่เขาทางานแล้วเราก็ปล่อยไปอย่าอย่าไปสนใจอะไรเขาตรงนั้นนะครับก็ถือว่าทํางานได้อะเดี๋ยวผมจะวัดวัดขาพวกตามนี้นะ ه, วัดไฟวัด ه, ขาฟีดแบ็กแล้วก็วัดขาสตาร์ทขา VR ดูจะเป็นยังไงนะครับวัดเก็บข้อมูลไว้หน่อยจับตรงนี้จับกราวตรงนี้นะขาสตาร์ทขาที่นี่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ขาสี่นะครับขาสี่นะวัดด้วยความเระมัะวังเนี่ยสองร้อย สี่สิบสองโวลต์นะครับขาสตาร์ทนะขาไหนอีกครับขาเจ็ดอ่าขาเจ็ดขาไฟเลี้ยงนะครับขาไฟเลี้ยงเมื่อตอนนั้นวัดได้อยู่ที่ประมาณสักสิบแปดเก้าสิบโวลต์นะครับตรงนี้ขึ้นถึงสิบเก้าโวลต์สิบเก้าจุดห้าอ่าประมาณนี้ก็แล้วแต่เขานะนิ่งๆแล้วขาหนึ่งครับขาฟีดแบคขาหนึ่งนะขาหนึ่งอยู่ที่หนึ่งโวลต์ครับอ่าฟีดแบคกลับมาที่หนึ่งโวลต์จากออปโตออปโตอยู่ชุดไหนเอ่ยออปโตชุดนี้ครับเนี่ยออปโตชุดนี้ ออโต้ชุดนี้เขารายงานป้อนกลับจากจากไฟชุดนี้มาตรงนี้นะครับลองวัดเข้าไปจะได้อยู่ที่1โวล์ครับออโต้วทำงานอยู่ที่1โวล์เนี่ยลบหนึ่งนะผมจับปิดขั้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก1.0โวล์นะครับถ้าจับถูกขั้วอันนี้ออโต้ถือว่าทํางานได้สมบูรณ์แล้วนะครับ1โวล์นะเนี่ยครับก็รายงานป้อนกลับมาด้านนี้วิ่งกลับมาด้านนี้นะครับขาที้อีกขา BR าขา BR านี่ขาที่ขาที่2ครับขาที่2ขาด้านนี้นะครับ ขา B R เราก็ไม่ต้องไปแตะที่ขา2ตรงนี้เราแตะที่ขาคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับขา B R อยู่ที่3ามโวลต์เนี่ยครับแล้วก็พันพันขา5าขา5้านี่ผมไม่อยากวัดผมก็ไม่วัดไอนเนี่ยเนี่ยขาเกียรตนี่เราจะเราจะไปแตะก็ก็ปล่อยไปครับเพราะเขาทํางานแล้วเราไม่ต้องไปไปอยากไปรู้ว่ามันแรงดันมันออกเท่าไหร่อะไรไง,ไงนะครับเขาอาจจะออกไม่เท่ากันกันกบตอนที่ตอนที่เราทําในส่วนที่เราวัดในรอบแรกนะครับตอนนี้ทํางานได้แล้วครับ ก็สมบูรณ์แล้วบอร์ดนี้นะครับก็ไม่ต้องไปทดสอบอตัวอื่นต่อเพราะว่าส่วนมากบอร์ดนี้บอร์ดนี้ก็จะมีออนมีออฟอยู่นะครับตรงไหนเอ่ยโอเคด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ครับด้านนี้นะเขาเขาจะมีคําสั่งออนกับออฟอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยออนแล้วก็ PS on นะครับผมไม่แน่ใจว่า On o ออนี่คืออะไร PS on นนี่อาจจะเป็น power on on off ตัวนี้อาจจะจากอาจจะ on ชุด backlight นะครับแต่ตัวนี้ standby ไฟสแตนด์บายจะไม่มีไฟสามโวลต์ห้าโวลต์จะเป็นไฟสิบสามโวลต์นะครับถ้าถ้าลักษณะออนออฟลักษณะนี้ก็คือไฟเนี่ยจะส่งมาเลี้ยงตัวนี้แล้วการสั่งออนออฟก็คือสั่งให้ชุดแบ็คไลท์ทำงานครับประมาณนี้นะสั่งให้แบ็คไลท์ทำงานแล้วก็สั่งสแตนด์บายนี้ก็ก็ลักษณะนี้คือติดสแตนด์บายครับออกสิบสามโวลต์นี่แหละถ้าพาวเวอร์ออนเขาก็จะส่งมาออนคำสั่งแถวนี้นะครับให้ชุดแบ็คไลท์ทำงานสมบูรณ์นั่นเองนะครับ เนี่ยชุดแบ็คไลท์คือชุดนี้นะเนี่ยชุดแบ็คไลท์ LED ครับออนปั๊บเนี่ยก็จะมีไฟพุ่งปื๊ดขึ้นมาตรงนี้นะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูชุดแบ็คไลท์นิดนึงอ่าสมมุติชุดแบ็คไลท์ชุดแบ็คไลท์ต้องต้องพลิกไปอ่าพลิกขึ้นมานะครับดูหน่อยนะเนี่ยเนี่ยชุดแบ็คไลท์อยู่ตรงนี้นะครับลองดูว่าแบ็คไลท์เนี่ยเขามีไฟเท่าไหร่เราก็จับตรงไหนเป็นกราวละ่ะคราวนี้ เดีย๋ยวผมหากลาวก่อนนะอืมตรงนี้ตรงนี้เขาเขียนว่ากลาวนะครับเอี่ยกล่าวผมก็เอาตรงนี้เลยแล้วก็ไดอดตัวนี้ไดอดตัวนี้จะเป็นไดโอดบูตนะครับเวลาที่แบ็คไลท์ ry, ทำงานเขาจะบูตปื๊ดขึ้นไปอีกนะครับอ่ลองดูก่อนนะ,ะเป็นยังไงเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยไฟติดแล้วนะเนี่ยนะครับไฟติดแล้วนะอะ่าตรงนี้ผมจับกลาวแล้วลองดูครับ,รรบแรงดังนอยู่ที่สิบสามโวลต์ครับเนี่ยแรงดันอยู่ส3บามโวลต์ ตอนนี้ยังยังไม่ได้ power on นะครับไฟก็เนี่ยเวลาเราเราเช็คครับไดโอดตรงนี้จะเป็นไดโอดอ่าของชุดชุดแบ็คไลท์ครับไดโอดตรงนี้เวลาทํางานเนี่ยวัดตรงนี้ใช้ไดสิบสามวัดตรงนี้จะมากกว่าสิบสามโวลต์ครับเขายังไม่ได้บูตถ้าเขาบูต power boot ขึ้นเนี่ย up ขึ้นก็คือเปิด power on ขึ้นเนี่ยตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับไฟที่แบ็คไลท์ก็อาจจะยังอาจจะยังไม่มีมานะครับเนี่ยอาจจะยังไม่มีมีแค่หนึ่งจุดห้า อะไรประมาณนี้ครับยังไม่มีไฟเลี้ยงที่แบ็คไลท์ประมาณนี้ครับก็ยังไม่ได้บูตขึ้นถ้าเราสั่งพอพออนตรงนี้ก็จะปื๊ดสูงขึ้นแล้วก็ตกลงเพราะว่าไม่มีชุดแบ็คไลท์ก็ประมาณนี้ครับสั่งแล้วเรียบร้อยอาจจะทํางานได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกรายละเอียดอะไรเนี่ยอ่านี่ครับนี่ถ้าสามสิบสองนิ้วถ้าสามสิบสองนิ้วนะครับดูนะตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าสามสิบสองนิ้วจะใช้ไฟยี่สิบแปดโวลต์เก้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับเนี่ยแสดงว่า ตรงนี้อาจจะ32นิ้วแหละจะมีไฟมา13.2โวลต์นะครับอ่า13.2โวลต์ตามข้อกำหนดไหมก็13.2โวลต์เต๊ะเลยครับลองดูที่มิเตอร์นะเขาบอกว่าตรงนี้ตรงนี้จะมี13.2โวลต์เนี่ยครับ13.2โวลต์แล้วก็ถ้าบูตขึ้นตรงนี้ก็จะก็จะบูตอัพขึ้น22โวลต์ตรงนี้ก็ยังไม่บูตอัพเท่านั้นเองนะครับก็อโอเคครับถือว่าทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งกลับนะ ก็มาสรุปช่วงท้ายกันหน่อยนะครับในคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้หลักการไล่วงจรนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็การใช้ออสซิลลสโคบแล้วก็หลักการซ่อมตรวจซ่อมสวิตชิ่งนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องต้องถอดเจ้าตัว power mosfet นี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค ic ผลิตพันธุ์นะครับหรือ ic pwm ว่าจ่ายพันธุ์อะไรต่างๆได้ไหมก็ ic ไม่เสียนะครับก็ยังมีซีเนอร์ช็อตไปหนึ่งตัวนะซีเนอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะแตกช็อตไปหนึ่งตัวทําให้ระบบไม่ทํางานนะครับ ตัวนี้ตัวเดิมของเขาก็ไม่เสียไม่พังอะไรนะครับก็เหลืออีกหนึ่งบอร์ดเขานี้อีกหนึ่งบอร์ดก็เดี๋ยวผมพิจารณาอีกทีหนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะอาจจะบอร์ดนี้อาจจะมีปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวก็ลองซ่อมดูอีกทีหนึ่งครับผมก็จะบันทึกคลิปนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปนี้ก็ขอขอปิดคลิปตรงนี้ไปก่อนนะครับอาจจะยาวนะยังไงก็ต้องขออนุญาตขอบคุณไปก่อนนะถ้าถ้าได้ทําอีกคลิปหนึ่งเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะคครรััับบสสวดี